สวัสดีครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่สัญญากันว่าวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องพรรคเกรนเดี๋ยวตั้งก่อน โอเคก็หลังรัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยก็มีประเด็นว่าเราจะดำเนินกิจกรรมอะไรกันได้บ้างนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์มาชาติหนึ่งแล้วนะครับคิดเรื่องนี้มาประมาณสัก2ปีหรือจะเกิน2ปีเกิน2ปีแล้วนะครับ2ปีกว่าก่อนที่คสช.จะทำรัฐประหารนะผมกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งก็ไปตั้งวงนะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพรรคการเมืองในประเทศไทยนะแล้วก็ไปศึกษาดูในโมเดลต่างประเทศว่ามีในต่างประเทศเนี่ยมันมีพัฒนาการทางการเมืองอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ไปเจอเรื่องอยู่เรื่องนึงก็คือพรรคการเมืองแบบใหม่นะครับวันนี้ขออนุญาตเกริ่นนิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้เห็นว่ามันเป็นมีวิวัฒนาการมายังไงเป็นที่รู้กันนะว่าตอนนี้ประเทศเรานี่ก็ระบบพรรคการเมืองนี่ก็เป็นระบบพรรคการเมืองที่มีอยู่2พรรคใหญ่นะครับแล้วก็มองว่ามันก็มีความจำกัดระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่า2พรรคนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีพัฒนาการเท่าไหร่นะครับนะวันนี้ไม่กระตุกครับเพราะว่าตั้งค่าไอ้โปรแกรมที่ใช้ในการถ่ายทอดสดแล้วนะครับประเด็นมีอยู่งี้เริ่มงี้ก่อนว่าคือเวลาเราพูดถึงพรรคการเมืองเนี่ยมันหมายถึงว่าพรรคการเมืองในทางทฤษฎีเนี่ยมันคือองค์กรทางการเมืองของประชาชนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยองค์กรทางการเมืองประชาชนที่เขาเรียกกันว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันมีในประเทศไทยนะจริงๆในต่างประเทศก็เป็นปัญหาเดียวกันแหละใกล้ๆกันนะแต่อาจจะมีบริบทที่แตกต่างกันบ้างหรือมีดีเทลที่มันแตกต่างกันบ้างเช่นในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะอย่างเช่นผมเคยไปคุยกับคุณอลงกรณ์นะคุณอลงกรณ์พลบุตรตอนที่ไปจิบกาแฟคุยเรื่องกาแฟปฏิรูปตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีรัฐประหารนะคุณอลงกรณ์ก็พยายามที่จะปฏิรูปเสนอแนวความคิดเรื่องการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์นะครับทีนี้อลงกรณ์เนี่ยเขาก็มองว่าพรรคการเมืองใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็พรรคนึงก็เป็นพรรคในทุนนะครับอีกพรรคนึงก็เป็นพรรคเขาเรียกว่าเป็นพรรคของนักการเมืองนะครับแต่ว่ามันยังห่างไกลจากไอ้ตัวอุดมคติที่เรียกว่าพรรคการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองประชาชนก็คือทำยังไงเนี่ยพรรคการเมืองมันจะกลายเป็นเวทีเป็นองค์กรของประชาชนที่จะส่งตัวแทนนะรวมถึงการพัฒนาเขาเรียกอะไรเป็นพื้นที่สำหรับการเสนอปัญหารวมถึงการคิดค้นหรือเสนอนโยบายนะครับเพื่อไปขับเคลื่อนเป็นนโยบายทางการเมืองนะทีนี้เนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยเวลาถึงแม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งก็ตามทีเนี่ยแต่มันก็ถูกข้อกล่าวหาเยอะว่าเวลาไปมีอำนาจปุ๊บเนี่ยก็ตัดขาดนะครับตัดขาดประชาชนจะไปเสนออะไรเนี่ยก็ด้วยความจำกัดไม่มีช่องทางนะครับรวมถึงอำนาจของผู้บริหารพรรคอะไรเงี้ยก็มีสภาวะแบบครอบงำนะครับครอบงำแล้วก็ตัดสินใจทั้งหมดเลยนะครับคือจริงๆผู้บริหารองค์กรผู้บริหารพรรคก็ควรจะมีอำนาจใช่ไหมในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายนี้ผมเข้าใจนะแต่ว่าตัวพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือเรื่องของสมาชิกพรรคอะไรเงี้ยมันไม่มันสมาชิกพรรคในประเทศไทยเนี่ยมันสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยมันทำหน้าที่เพียงแค่การเรียกว่าอะไรมีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อที่จะไปขอจดหรือการคงสถานะความเป็นพรรคการเมืองไว้เท่านั้นแต่ว่าสมาชิกก็แทบไม่มีผลอะไรเลยไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยนะครับมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะแล้วพรรคการเมืองก็ไปคิดอ่านเอาเองนะครับพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็
อาจจะคิดเก่งสู้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็ไปเอาพวกนโยบายนะครับของพวกสำนักงานนโยบายและแผนของกระทรวงต่างๆแล้วก็เอามาจัดทำมาเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศนี้มันก็ขับเคลื่อนโดยข้าราชการกับผู้บริหารพรรคนะครับคือผมก็ไม่ได้แปลว่าบอกว่ามันเลวร้ายนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราถึงจุดที่เราจะต้องมีวิวัฒนาการทางการเมืองที่ประชาชนเนี่ยสามารถมีความใกล้ชิดแล้วก็มันเอากันถึงที่สุดเลยก็คือแนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับการว่าประเทศมันจะต้องมีพรรคการเมืองที่มีลักษณะที่เรียกว่าพรรคมวลชนนะครับเป็นพรรคมวลชนคือมีประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือการเข้าไปเสนอความคิดในการที่จะพัฒนามาเป็นนโยบายพรรคการเมืองนะครับโอเคฟังดูอาจจะดูเหมือนโรแมนติกใช่ไหมเอ๊ะมันจะทำยังไงว่าหลักการนี้มันฟังดูดีแต่ว่าเอาจริงๆมันทำได้หรือเปล่ามันมีข้อจำกัดมากมายผมเข้าใจว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยที่ผ่านมาก็ด้วยความจำกัดอย่างนี้นะมันทำไม่ได้อะในอดีตนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันทำได้นะครับอย่างกรณีพรรคโจรสลัดนะครับที่วันนี้ผมเกริ่นไปแล้วนะก็คือ Pirate Party นะครับคือ Pirate Party เนี่ยย้อนประวัติมานิดนึงก็คือว่าเมื่อประมาณสัก10น่าจะ10ปี10กว่าปีที่แล้วนี่นะครับสักประมาณ10ปีนี่แหละนะครับมันมีปรากฏการณ์อยู่ในโลกออนไลน์นะที่มันมีกระแสเกี่ยวกับการไปปิดเว็บไซต์พวกดาวน์โหลดอะไรทั้งหลายอ่ะพวกเมกาดาวน์โหลดอะไรเงี้ยเมกาดาวน์โหลดอะไรเงี้ยนะครับที่มันเป็นพวกแบบที่เก็บไฟล์พวกอะไรเงี้ยนะโดยเขาพูดกันเขาก็ให้เหตุผลว่าไอ้เว็บพวกเนี้ยมันไปเก็บของผิดกฎหมายนะคือพวกไฟล์ต่างๆเนี่ยที่บางทีมันมีลิขสิทธิ์แล้วก็ไปเป็นที่สำหรับมาแชร์กันอะไรเงี้ยหรือถึงพวกบิตทอร์เรนต์อะไรเงี้ยว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีการไปปิดเว็บไซต์ใหญ่ๆเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีพวกเรียกว่าเป็นเน็ตติเซนนะมันก็เกิดการอภิปรายกันว่าเฮ้ยทำไมไปปิดเว็บไซต์พวกนี้แล้วประชาชนจะเข้าถึงพวกข้อมูลหรือไฟล์อะไรต่างๆได้ไงนะครับนะมันก็รวมกลุ่มกันแล้วมันก็เสนอแนวความคิดเรื่องทำให้อินเทอร์เน็ตมันเสรีนะครับแล้วก็ใช้แคมเปญที่เรียกว่าฟรีดาวน์โหลดนะครับคือสามารถที่จะ access นะได้นะครับงั้นช่วงแรกของ Pirate Party เนี่ยที่ว่าโจรสลัดเนี่ยนะครับมันจึงเป็นที่มาของคำว่าโจรสลัดนะครับและพวกกลุ่มแรกๆที่จัดตั้งไอ้ Pirate Party เนี่ยมันก็เป็นพวกแบบพวกใช้อินเทอร์เน็ตอายุแบบ20กว่า30อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผลักดันไอ้นโยบายพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เสนอว่าตั้งพรรคการเมืองแล้วก็เสนอว่าเนี่ยนโยบายหลักของ Pirate Party ก็คือดาวน์โหลดฟรีนะครับมีเสรีภาพบนอินเทอร์เน็ตนะห้ามไปปิดกั้นมันให้เกิดเสรีภาพกันนะครับในช่วงแรกๆก็ประมาณนี้นะคนก็ด่าคือหมายความว่าพวกเด็กรุ่นใหม่พวกอะไรก็สะใจใช่ไหมดีเฮอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามีวันหนึ่งก็เกิดไปได้ที่นั่งในรัฐสภาเยอรมันนะครับ Pirate Party ก็ได้ที่นั่งเข้าไปไอ้พรรคการเมืองเก่าๆที่มีอยู่ในเยอรมันนี่ก็มีปัญหาว่าไอ้พวกนี้มันไม่น่าจะมาเป็นพรรคการเมืองได้นะแต่ดันทะลึ่งมีที่นั่งได้นะครับก็วิจารณ์ Pirate Party ว่าเป็นพวกเนิร์ดนะครับผมเล่าตรงนี้เพราะว่าเพื่อจะให้เห็นว่าพรรคการเมืองมันมีวิวัฒนาการนะครับพรรคปาร์ตี้ก็ถูกหลังจากถูกวิจารณ์ว่าเป็นพวกเนิร์ดนะครับเอาแต่ได้นะมีแต่นโยบายเรื่องฟรีดาวน์โหลดแต่ว่าไม่มีนโยบายเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับข้องกับอะไรยุโรปหรือปัญหาอื่นๆนะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสังคมปัญหาการศึกษาอะไรแบบเหมือนที่พรรคการเมืองอื่นเขามีกันนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้พาเลตปาร์ตี้เนี่ยมันก็เลยไปหลังจากถูกวิจารณ์หนักนี่นะครับมันก็
ไปคิดว่าจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไปคิดรูปแบบมาหนึ่งนะครับก็ที่เรียกว่าแนวความคิดที่เรียกว่าเป็นเรียกว่า liquid democracy นะ liquid ที่มันแปลว่าของเหลวนะนะครับแนวความคิดของ liquid democracy ก็คือว่ามันเป็นข้อเสนอที่มาท้าทายต่อรูปแบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะเพราะว่าสสเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรสสนี่เป็นผู้แทนใช่ไหมมันเป็นตัวแทนที่เข้ามาประชาชนเลือกแล้วก็คนพวกนี้ก็เข้าไปนั่งในสภาแล้วก็ private party ก็วิจารณ์ว่าเวลาเลือกพวกสสก็ไปนั่งในสภาปุ๊บเนี่ยไปออกกฎหมายนู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้ไม่มีความเข้าใจนะครับแล้วบางทีก็ไปออกกฎหมายที่ขัดแย้งต่อความรู้สึกของผู้ที่ไปเลือกนะทำไมคนที่ไปเป็นสสเนี่ยเราถึงไม่ประชาชนเนี่ยถึงไม่สามารถไปกำหนดว่าสสจะต้องผลักดันกฎหมายหรือมีท่าทียังไงเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่างๆที่เข้ามาได้นะ liquid democracy เนี่ยมันก็คือการมันคือมันใช้มันมีโครงสร้างของสัดส่วนนะครับแบบผมลืมเอารูปมาให้ดูนะครับคือหลักการก็คือว่าไอ้คนที่ไปเป็นสสอยู่ในสภานั้นเนี่ยเขาจะตัดสินใจโดยลำพังไม่ได้แต่ว่าต้องฟังสมาชิกพรรคนะครับจะต้องฟังสมาชิกพรรคแล้วมันจะมีซอฟต์แวร์อันนึงนะครับในการที่จะช่วยกันสมาชิกพรรคเนี่ยก็จะคอยตรวจสอบว่าตอนนี้สภากำลังจะมีการอภิปรายหรือผลักดันกฎหมายอะไรและไอ้พวกเนี่ยสมาชิกพรรคเนี่ยก็จะมีการโหวตกันส่วนไอ้พวกสสอยู่ในสภาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องโหวตตามมติของสมาชิกพรรคอะไรทำนองนี้นะอันนี้คือ liquid democracy นะครับต่อมาเนี่ยมันก็ไปพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับหลังจากถูกวิจารณ์ว่ามีแต่นโยบายเรื่องฟรีดาวน์โหลดแต่ว่าไม่มีนโยบายอื่นๆเลยนะครับมันก็เลยไปพัฒนาซอฟต์แวร์มาหนึ่งไอ้จาร์กเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมไปทำอะไรผิดไม่รู้โอเคยังอยู่โอเคอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวงงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยังอยู่นะเดี๋ยวผมงงนิดหน่อยขอโทษนะครับเดี๋ยวก็ดูเช็คดูนิดหน่อยแทนเฮ้ยเอามาแล้วโอเคนะคือมันก็ไปพัฒนาไอ้ซอฟต์แวร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อที่จะก็เรียกอะไรรองรับไอ้ความคิดเห็นของประชาชนในการที่จะพัฒนานโยบายของพรรคการเมืองขึ้นมานะมันเขียนซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าliquid feedback นะครับ liquid feedback หลักการมันคล้ายๆไอ้ตัวจริงๆมันคล้ายๆกับการเป็นการผสมผสานนะระหว่างการที่ไอ้ liquid feedback เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็น think tank นะครับ think tank ก็คือไอคลังความคิดนะครับว่าเวลามีความคิดอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเสนอแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถเสนอความคิดต่างๆเนี่ยเข้ามาในติ้งแท้งได้นะครับแล้วก็ในติ้งแท้งนั้นเนี่ยก็จะถูกพัฒนาในแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะถูกพัฒนามีการอภิปรายนะครับพัฒนาจนทำให้ไอตัวคอนเทนต์นั้นเนี่ยหรือข้อเสนอนั้นเนี่ยมันมีคุณภาพนะเพียงพอที่จะกลายเป็นนโยบายของพรรคการเมืองได้นะลองจินตนาการนึกถึงวิกิพีเดียอะไรทำนองเนี้ยนะครับวิกิพีเดียก็เป็นแต่ว่ามันเป็นมันเป็นตัวไอตัวความรู้นะเป็นตัวข้อมูลแต่ว่าไอตัวติ้งแท้งเนี่ยมันคือความคิดในการที่จะเสนอเป็นนโยบายในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วมันก็จะมีระบบโหวตนะครับมีระบบโหวตกันเพื่อที่จะทำให้นโยบายเนี่ยนะครับที่คิดว่ามันถือว่ามีคนเสนอนโยบายมา500นโยบายเนี่ยนะครับนโยบายด้านต่างๆเลยนะตั้งแต่เรื่องแมจิ้มฟันยันเรือรบเนี่ยเสนอได้หมดเลยมันก็เหมือนการเขียนวิกิพีเดียนี่แหละแล้วก็หลายๆคนก็เข้าไปช่วยพัฒนาได้นะครับแล้วถ้าหัวข้อไหนเนี่ยมันเวิร์กแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแรงกิ้งนะครับแล้วก็มีการสมาชิกก็จะเข้าไปกดโหวตกันนะครับพอกดโหวตเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้นโยบายนั้นก็จะถูก
ยกขึ้นมาข้างบนนะครับผมไม่ถึงขนาดทำไพเรตปาร์ตี้เสียทีเดียวนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการที่แนวความคิดของไพเรตปาร์ตี้ที่ให้ประชาชนเนี่ยใช้ออนไลน์นะครับไม่ต้องมีสำนักงานนะครับใช้ออนไลน์เป็นที่สำหรับการเชื่อมโยงนะครับสมาชิกพรรคแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นนั่นแหละสมาชิกพรรคเนี่ยที่ออนไลน์ได้เนี่ยนะครับก็จะสามารถเข้ามาร่วมกันสร้างไอ้ตัวติ้งแท้งในเรื่องต่างๆนะครับไอ้เนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับยุคสมัยมากนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้มันใกล้เคียงกับวิถีนะของสังคมสมัยใหม่นะครับแล้วมันช่วยทำให้เกิดความประหยัดนะจะสังเกตว่าเนี่ยไออินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มันไปส่งผลสะเทือนกับเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายนะครับนะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะครับดังนั้นเนี่ยพรรคการเมืองก็คงไม่เว้นนะครับมันไม่ใช่แค่การแบบพรรคการเมืองเอาโซเชียลมีเดียมาใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์เท่านั้นเนี่ยแต่ว่ามันสามารถใช้เป็นที่สำหรับการระดมความคิดเห็นได้ด้วยนะครับนะซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้พรรคการเมืองเนี่ยมีไอเดียจำนวนมหาศาลเลยนะครับในการที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเทศนะเราก็ใช้คนธรรมดานี่แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าข้อเสนอของคนธรรมดานั้นเนี่ยจะต้องเป็นข้อเสนอเรื่องนั้นๆเนี่ยจะต้องเป็นข้อเสนอที่คนธรรมดาเหล่านั้นเนี่ยเขามีความเข้าใจนะครับมีความเข้าใจจริงๆนะครับแล้วมันจะมีคอมมูนิตี้ในการที่จะช่วยกันตรวจสอบไอแนวความคิดนั้นนะครับว่ามันเวิร์กไหมนะครับแล้วถ้ามันขาดเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไปช่วยการตบแต่งนะเหมือนกับข้อความในวิกิพีเดียข้อมูลในวิกิพีเดียเนี่ยมันก็ไอวิกิพีเดียนี่มันไม่ได้เขียนโดยคนเดียวนะครับมันก็เขียนโดยคนจำนวนหลายคนนะครับในแต่ละเพจนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันไอตัวโมเดลเนี่ยมันเวิร์กมากนะครับมันเวิร์กมากมันน่าที่จะเอามาใช้ในการที่จะทำพรรคมวลชนในยุคเนี่ยยุค 3G 4G นี่แหละนะครับไม่รู้ว่าผมอธิบายไปแล้วงงไปหรือเปล่านะครับผมมาเคลียร์นะผมอธิบายเรื่องนี้หลายครั้งละนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแนวคิดแบบนี้มันอาจจะดูแปลกๆไปบ้างนะครับในสังคมไทยนะครับแล้วแต่ว่ามันทำได้ในลักษณะที่มันจะต้นทุนต่ำมากนะแล้วก็พวกเราก็สามารถมาเป็นอาสาสมัครเป็นสมาชิกพรรคและช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันแนวความคิดเหล่านี้ให้มันเป็นจริงได้โอเคมันคงไม่ง่ายแบบที่ว่านะทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเริ่มได้แล้วมันใช้เวลาก็ค่อยใช้เวลานะครับแล้วการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดติ้งแท้งนะมันจะเกิดติ้งแท้งติ้งแท้งมันเนี่ยมันดีกว่าติ้งแท้งของพรรคการเมืองนะซึ่งปกติพรรคการเมืองมันจะมีติ้งแท้งอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับมันจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องแต่ว่าแล้วส่วนใหญ่จะเป็นมักแต่เรื่องใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าล่องความคิดนะครับปัญหาอะไรปัญหาเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้เช่นถ้าใครมีความเชี่ยวชาญเรื่องอ่ะคุณจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีปัญหาเรื่องเด็กแว้นอะไรทำนองนี้นะครับก็เสนอมานะครับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่จะแก้ปัญหาผักตบชวายังไงนะครับก็เสนอตั้งลูกขึ้นมาแล้วก็เสนอนะครับเสนอขึ้นมาแต่ว่าการเสนอนั้นก็จะต้องมีการศึกษานะครับไอคนที่จะเสนอสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องทำการบ้านนะนะครับแต่ว่าในเรื่องหนึ่งนโยบายหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่มีเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนเสนอนะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นพื้นที่เวทีตรงกลางให้คนที่คิดคล้ายๆกับคุณหรือสนใจเรื่องเดียวกับคุณเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับแล้วก็สร้างโซลูชันต่างๆในการแก้ไขปัญหานะครับได้หมดนะผมคิดว่าเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์หรือเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ทั่วไปเนี่ยหรือเวลาอ่านข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะมีเรื่องต่างๆเยอะมากนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมเจอปัญหาจราจรจะทำยังไงนะครับปัญหาจราจรเนี่ยมี
มีวิธีแก้ยังไงบ้างนะจากมุมมองของประชาชนนะนะครับแล้วก็เวลาเราทำติ้งแท้งเนี่ยในปัญหาหนึ่งๆเราอาจจะมีโซลูชันมากกว่า1โซลูชันนะครับนั้นประชาชนที่เข้าร่วมพรรคการเมืองแบบเนี้ยแบบพรรคมวลชนแบบพรรคเกรียนเนี่ยมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าการไปโหวตเท่านั้นนะครับหรือต้องออกไปบนถนนนะครับแต่ว่าคุณสามารถที่จะร่วมในการที่จะเสนอนโยบายต่างๆนะและปกติเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆช่วงหลังเนี่ยเวลาทำนโยบายพรรคการเมืองตอนเลือกตั้งนะเขาก็จะทำพรรคการเมืองแบบอะไรแบบเรื่องใหญ่ๆมาสัก10เรื่องเนี่ยแล้วก็มาเสนอ5เรื่อง10เรื่องแล้วก็มาเสนอกันนะ30บาทรักษาทุกโรคจำนำข้าว 15,000 อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องเล็กๆเรื่องกลางๆเล็กๆมันไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าคนที่เป็นพวกติ้งแท้งในพรรคการเมืองเขาจะไม่ฉลาดไม่อะไรนะแต่ว่าคือทุกคนน่ะมันมีข้อจำกัดทั้งนั้นแหละนะครับมันต้องทำให้แต่ละคนเนี่ยเปิดพื้นที่กลางให้แต่ละคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับมีคนถามว่าใครเลือกติ้งแท้งครับนะครับก็ใช้สมาชิกแรงกิ้งเอานะครับนะครับแรงกิ้งกันนะครับแต่เราก็ต้องสร้างวัฒนธรรมนะมันก็คงหมายความว่าอันดับแรกก็ให้คือเดี๋ยวหัวข้อของติ้งแท้งเนี่ยใครก็ได้นะนะคุณก็เสนอได้ลองคิดดูเดี๋ยวอะไรที่คุณสนใจอะเรื่องใกล้ตัวที่คุณสนใจและคุณคิดว่าคุณเข้าใจปัญหาและมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาเหมือนที่คุณไปเขียนข้อความเขียนเรื่องในวิกิพีเดียคุณก็ตั้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็หลักการก่อนนะหลังจากนั้นจึงค่อยเรียกว่าอะไรค่อยๆพัฒนาไอคอนเทนต์นั้นเนี่ยนะครับหรือไอ้ติ้งแท้งเรื่องนั้นๆเนี่ยให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นหากมันยังไม่สมบูรณ์ก็เราก็กำหนดสถานะของมันไว้ว่านี่เป็นไอเดียที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วเราก็จริงๆในระบบมันสามารถเขียนซอฟต์แวร์ให้มันสามารถที่มันจะมีเขาเรียกอะไรมีdiscussion กันได้นะครับสามารถอภิปรายก็ได้คือเหมือน Facebook นี่แหละเวลาเหมือนเราตั้งสเตตัสใน Facebookเป็นว่าซอฟต์แวร์มันคงไปอีกประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ไอเดียเนี่ยถูกพัฒนาถูกเสนอโดยใครนะครับต้องระวัง majority rule กำหนด policy ที่ไม่ปกป้องคนส่วนน้อยใช่ไหมครับสิทธิคนส่วนน้อยนะครับผมเข้าใจนะครับคือหมายความว่ามันคงต้องมีกฎบางอย่างนะครับในการกำหนดว่ามันจะต้องเป็นไอเดียที่มันอะไรมันเคารพนะหลักการสิทธิเสรีภาพนะครับเพื่อให้ข้อเสนอเหล่านั้นเนี่ยไม่ออกมาแบบเป็นพวกแบบออกแบบเรียกอะไรเป็นพวกเหยียดผิวมั่งหรือเป็นพวกแบบอะไรนั่นแหละประมาณนี้นะครับก็คงต้องพิจารณากันอ่ะถ้ามันผิดหลักเกณฑ์แบบนี้ก็คงต้องปรับนะครับโอ้โหคุณเจ้าล่วงวันนี้เน็ตคือมันไม่เกี่ยวกับเน็ตผมแรงนะครับแต่ว่าผมแก้ปัญหาเรื่องไอ้บิตเรทในซอฟต์แวร์ที่ทำการถ่ายทอดวันนี้นะครับว่าผมไปตั้งบิตเรทให้มันสอดคล้องกับการถ่ายทอดสดนะครับนะมันก็เลยวันนี้ก็เลยสมูทละไม่มีปัญหานะครับเนี่ยผมเข้าใจอยู่มันมีประเด็นคือมันคงจะต้องอภิปรายเรื่องพวกนี้แหละนะครับว่ามันนโยบายต่างๆเนี่ยมันจะมีเวลามันพัฒนาไอ้นโยบายขึ้นมาเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงใช่ไหมครับจุดแข็งที่ผมเสนอก็คือว่ามันเปิดให้คนสมาชิกพรรคเนี่ยมันสามารถที่จะเสนอไอเดียแบบนี้ได้นะครับนะแล้วจริงๆนะแต่ว่าผมไม่รู้จะทำได้มากน้อยขนาดไหนนะผมคิดว่าแม้แต่สมาชิกพรรคเนี่ยจะเลือกแบบซีซัวก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าโอ้โห 5,000 คนนี่มันจะไปหามาที่ไหนวะเนี่ยนึกไม่ออกนะครับใจเลยเนี่ยจริงๆแล้วใจเลยนี่อยากให้ต้องมีการสมัครแล้วก็สอบสมาชิกนะครับต้องสอบนะครับคือไม่ถึงขนาดสอบนะแต่ว่าการสมัครเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่กรอกใบสมัครอะแต่ว่าจะต้องสมัครพร้อมกับ
ไอเดียในการที่จะไอเดียในการที่จะเสนอเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมไทยนะงั้นถ้าเรามีสมาชิก 5,000 เนี่ยก็จะมี 5,000 ไอเดียนะครับโอเคบางไอเดียอาจจะเป็นกรุ๊ปปิ้งอยู่ในประเภทเดียวกันนะครับสมมุติว่าเหมือนกันสัก 60% อะไรอย่างเงี้ยนะนะ 40% เหลืออยู่ก็เราก็จะมีเราก็จะมี 2,000 2,000 ในติ้งแท้งก็จะมีไอตัวหัวข้อนะครับมี 2,000 นโยบายที่เป็นทุนเริ่มต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงค่อยเอาไอตัวหัวข้อของไอติ้งแท้งนั่นเนี่ยไปพัฒนาต่อนะครับผมโอเคคุณวิชิตบอกว่าหาได้บก.แฟนคลับเยอะคือไม่แน่ใจนะครับคือถ้ามันเป็นเรื่องที่ว่าคนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยสบายใจนะครับที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคนะครับผมไม่คิดว่าแฟนคลับผมเนี่ยมากมายขนาดนั้นที่จะพร้อมที่จะร่วมนะครับเป็นสมาชิกพรรคแต่ว่าผมคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของผมที่ผมจะต้องอธิบายอย่างมากนะครับว่าการเป็นสมาชิกพรรคเกรียนเนี่ยมันจะสร้างผลสะเทือนใดๆในการเมืองไทยนะครับนะปีใหม่นะสมาชิกควรสกรีนดีๆเลยค่ะไม่งั้นจะเป็นเหมือนพระสงฆ์ใครจะบวชก็ได้สุดท้ายก็เข้าไปสร้างปัญหาเห็นด้วยผมเห็นด้วยนะคือผมคิดว่ามันจะต้องมีระบบสกรีนระดับหนึ่งนะครับแล้วมันจะต้องนะมันต้องมีคงต้องมีการผ่านเกณฑ์มีระดับของมันอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะต้องไม่ใช่ระดับประเภทแบบมีหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคอยู่10คน15คนอะไรเงี้ยแล้วว่าชี้นำได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันแคบไปอ่ะนะผมว่าฐานของคนที่จะมาช่วยงานพรรคมาเป็นติงเกอร์ให้กับพรรคเนี่ยมันควรจะอยู่ในหลักแบบ500คน 1,000 คนนะครับเพราะมันเรื่องมันเยอะมากประเทศเนี่ยนะครับถ้าเราทำมันไปเรื่อยๆเนี่ยต่อให้ไม่สามารถที่จะไปมีเก้าอี้ใดๆเลยนะครับในพรรคการเมืองนะในสภาแต่ว่าถ้าเราพัฒนาไอ้สิ่งนี้ไว้เนี่ยมันจะเป็นคุณูปการมากนะครับและมันสามารถทำการเมืองแบบคู่ขนานกันได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ในสภานะครับสมมุติว่าเกิดเราไปพัฒนาไอ้ตัวแนวความคิดในการแก้ปัญหาที่มันแบบโหมันพอนำเสนอต่อสังคมปุ๊บเนี่ยมันเจ๋งเลยอ่ะนะครับมันเจ๋งเลยนะแล้วมันไม่จำเป็นคือคนอื่นอาจจะเอาไปใช้ก็ได้นะอย่างเช่นพรรคการเมืองอื่นหรือรัฐบาลอาจจะเอาไอเดียนี้ไปใช้ก็ได้นะหรือพวกหน่วยงานรัฐเนี่ยเห็นว่าเออมาช้อปปิ้งไอเดียของพวกพรรคเกียนดูซิว่ามันมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับกระทรวงเราบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าเออมันมีไอเดียนึงน่าสนใจมากเลยแล้วก็มาช้อปปิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าสถานะของไอพรรคเกียนเนี่ยหรือไอติ้งแท้งเนี่ยมันไม่ได้มีลิขสิทธิ์เฉพาะในเอามาใช้ในพรรคเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าทำมันในลักษณะที่มันเป็นโอเพนซอร์สนะครับให้ใครก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งไอเดียพวกนี้ได้นะครับคุณจะลงถามว่าผมถามบก.จริงๆว่าตกลงจะตั้งไหมครับผมเชื่อว่าบก.เป็นตัวแทนของนักการเมืองรุ่นเก่าได้แน่ๆอะไรว่ารุ่นเก่าต้องเป็นตัวแทนของนักการเมืองผมไม่ใช่นักการเมืองรุ่นเก่าผมต้องการทำการเมืองที่แตกต่างอย่างมากนะพรรคการเมืองหรือระบบการเมืองที่ผมคิดไว้เนี่ยมันต้องใช้สำหรับคนในอนาคตนะครับมันไอพรรคการเมืองแบบเก่าๆเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมนะผมรู้สึกมันเชยอ่ะนะครับมันไม่ใช่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ผมรู้สึกมันเชยอ่ะก็เหมือนโทรศัพท์โนเกียคุณก็โทรศัพท์ได้แต่ผมรู้สึกว่าโอ้โหถ้าคุณใช้โทรศัพท์แบบพวกซิมเบียนอะไรเงี้ยนะผมโทรออกได้อย่างเดียวรับสายโทรศัพท์ได้อะไรเงี้ยมันหรือแม้จะถ่ายรูปได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยมันเชยอ่ะ
นะครับผมว่าพรรคการเมืองนี่มันเป็นองค์กรที่ไม่ได้พัฒนามานานมากแล้วอะนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะซึ่งพรรคการเมืองหลักๆนี่มันก็เรียกว่าบอบช้ำกันมาเยอะทั้งหลายอะผมว่าเราควรทำพรรคการเมืองที่แตกต่างอย่างมากนะครับแล้วก็แตกต่างในเกือบทุกมิตินะครับให้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ต่างเฉยๆนะมันเป็นความต่างเพื่อที่จะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างพรรคการเมืองในอิตาลีอีกพรรคหนึ่งนะมันชื่อว่าพรรคFive Star Movement นะครับโอเคพรรคนี้อาจจะขวักขวาหน่อยนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องน่าสนใจในเชิงรูปแบบเหมือนกันนะครับพรรคการเมืองนี้เป็นพรรคที่ตั้งมาไม่นานนะครับไม่กี่ปีนี่เองนะครับแล้วก็เขาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจะมาเป็นตัวแทนของพรรคในการที่จะให้ประชาชนเลือกเป็นส.ส.ในสมองเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบให้คนทั่วไปนะครับคนที่ไม่เคยเป็นนักการเมืองนะครับคือเป้าหมายเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะล้มล้างนักการเมืองเก่านะครับแล้วเขาก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสมัครได้โดยการสมัครก็คือให้สมัครมาเป็นทำ YouTube อัดเป็นคลิปแล้วโยนขึ้น YouTube นะครับและให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมเนี่ยประมาณนี้นะคุณเอกมาเลยมันแน่เดี๋ยวไหลไปดูคุณเอกก่อนเอกสงขานะครับบอกหยุดชักจูงนะครับอย่าชักจูงคนไปทางชั่วได้แล้วเฮ้ยเอกนี่มันชั่วยังไงถามหน่อยเอกนี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะนี่ชวนคนมาช่วยกันสร้างบ้านเมืองสร้างประชาธิปไตยนะเนี่ยมันจะชั่วได้ยังไงนะครับน้องไผ่มานะครับไผ่ดาวดินแวะเข้ามากดไลค์นะครับคือผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับหรือมันจะเจออุปสรรคอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าเราต้องเริ่มนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งเนี้ยมันจะเป็นตัวไปกระตุ้นทำให้พรรคการเมืองเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันขยับตัวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยพวกพรรคกรีนอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกพรรคกรีนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ที่นั่งที่แบบเยอะแยะอะไรนะครับแต่ว่าปัญหามันคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยพรรคการเมืองมันไม่มีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยจนกระแสเรื่องพรรคกรีนเนี่ยมันแรงกระแสตึงสิ่งแวดล้อมมันแรงขึ้นมันก็เลยมีคนตั้งพรรคกรีนขึ้นมานะครับแล้วก็พรรคกรีนนี่ก็มีคนได้คะแนนไม่มากนะครับแต่ว่าสิ่งที่พรรคกรีนมันส่งผลสะเทือนมากคือว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังที่พรรคกรีนนำเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมนโยบายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไปผลักดันหรือกดดันทำให้พรรคการเมืองเก่าที่มีอยู่เนี่ยพรรคการเมืองใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องคิดอ่านเรื่องนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับผมคิดว่าพรรคเรียนอาจจะสร้างผลสะเทือนแบบนี้ได้นี่เป็นผลสะเทือนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลสะเทือนที่สุดมีความเป็นไปได้ที่สุดที่พรรคการเมืองพรรคเรียนเนี่ยจะทำได้นะครับพรรคเรียนคงคือมันยากพอสมควรนะที่มันจะเป็นพรรคการเมืองแบบอะไรแบบจริงๆเป็นพรรคการเมืองที่แบบมีเข้าไปมีอำนาจจริงๆอะไรเงี้ยมันผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากมากนะครับเป็นไปได้ยากมากแล้วมันต้องใช้เวลามากนะครับนะแล้วถ้าเราทำแต่ว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนนะครับแล้วก็มุ่งเน้นในเชิงหลักการเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีคนรุ่นใหม่อย่างน้อยสุดคนรุ่นใหม่จะเข้าใจนะต่อพอตอกย้ำนะครับแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าร่วมนะครับแล้วก็ใช้เวลาหน่อยผมคิดว่าใช้เวลาสัก15ปี20ปีอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็ทำแบบอย่างผมเนี่ยถ้าผมทำเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วถ้ามันพอเป็นไปได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องทุ่มแบบเขาเรียกอะไรทุ่มสุดตัวนะครับเราก็ทำพรรคการเมืองในลักษณะที่มันเป็นงานแบบงานอดิเรกงานอาสาสมัครอดิเรกอะไรเงี้ยนะครับมาช่วยๆกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่า
ไอเดียแบบเนี้ยมันเราก็ใช้ชีวิตอย่างอื่นไปด้วยแล้วก็พวกเราก็มาช่วยกันดูแลนะครับเหมือนวิกิพีเดียวิกิพีเดียมาทำอะไรไอตัวเว็บไซต์วิกิพีเดียมันก็แค่เมนเทนไอตัวเซิร์ฟเวอร์ให้ได้นะครับแล้วก็โปรโมทนะครับโปรโมทให้คนเนี่ยเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันเขียนไอคอนเทนต์ในวิกิพีเดียนะครับประมาณนี้แหละผมก็นึกถึงพรรคการเมืองอะไรทำนองเนี้ยนะครับคุณวสันต์นะพี่บก.ถ้าเลือกตั้งแล้วพรรคหาเสียงว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งหมดแล้วได้เลือกเข้ามาถามว่าจะแก้รัฐธรรมนูญได้ไหมคือยังไม่ได้อะเพราะว่าไอ้แก้ไขรัฐธรรมนูญนี้มันรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันแก้แทบไม่ได้เลยนะครับยากมากนะครับพวกสว.ก็จะต้องมีโอ้ยเงื่อนไขมันเยอะมันจะต้องมีพรรคการเมืองอื่นนะครับเข้ามาลงคะแนนอีกนะครับผมว่าโอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญนะทำได้ยากมากนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะกลายเป็นเดดล็อกนะครับมันจะสร้างเงื่อนไขให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าพลังการแก้ไขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนอกสภามันจะไม่เกิดในสภาคือในบรรยากาศปกติถ้ากูไปเล่นกันในสภาเท่านั้นเนี่ยผมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไม่ได้นะครับไม่มีทางแก้ได้เลยนะครับคุณสุริยานะครับเลือกนายกกองกลางเลือกคุณทักษิณนะครับว่าไปนะครับแต่ว่าพรรคเกรียนนี้วันนี้ตั้งใจคุยนี้ไม่เกี่ยวกับทักษิณไม่ทักษิณอะไรยังไงนะครับตั้งใจจะทำพรรคการเมืองในอุดมคตินะครับคุณอุลตร้าแมนเสนอว่าจำกัดอายุสมาชิกไปเลยครับเช่นไม่เกิน30ปีนะครับจะได้ภาพของพรรคที่ชัดเจนมากๆทำพรรคไปสัก10ปีจะได้สมาชิกที่พร้อมมากๆทั้งวัยวุฒิและสถานภาพในแง่ต่างๆผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับคืออายุนี่มันอาจจะมีประเด็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรวะความคิดใหม่ๆใช่ไหมแต่ผมถามลงคือผมถามจริงๆอ่ะถ้าเราลองคิดดูจริงๆว่าคนเด็กวัยรุ่นเด็กคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยๆเนี่ยความคิดอนุรักษ์นิยมก็เยอะนะความคิดออกไปในทางอนุรักษ์นิยมก็เยอะนะครับคนที่อายุมากๆแต่ความคิดก้าวหน้าก็เยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยความเป็นหนุ่มสาวความเป็นเสรีนิยมเป็นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไปติดอยู่กับแค่อายุเท่านั้นนะผมคิดว่าเอาเนื้อหาเป็นหลักดีกว่านะครับคุณนรินทร์นะครับเสนอนโยบายว่าแก้รัฐธรรมนูญมีโอกาสชนะได้แต่ผมว่าถูกหาเรื่องติดคุกยุบพรรคอยู่ดีครับก็จริงนะครับเอางี้180คนที่ฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับลองมาทำเวิร์กช็อปกันมาแบบง่ายๆก่อนนะครับอ่ะสมมุติว่าเคยคิดไหมเนี่ยคิดไหมว่าถ้าเรามีโอกาสเสนอนโยบายพรรคการเมืองเนี่ยเราจะเสนอนโยบายอะไรเนี่ยเอาคนละเรื่องเลยมั้ยคนละหนึ่งเรื่องเลยที่คุณจะเสนอคุณจะเสนอเรื่องอะไรนะครับเอกหาดใหญ่ไปแล้วนะเอกสงขลาไปแล้วนะคุณเอกสงขลาก็มีส่วนร่วมได้นะครับถ้าอยากจะเสนอความคิดขึ้นมานะครับนะครับคุณผมสะกดไม่ถูกตัวทีคุณเนตตาเหรอเนตตาไม่รู้ซื้อไอเดียนี้มันดีระดับหนึ่งเลยค่ะนะผมคิดมานานนี่ไม่ได้ตั้งใจคิดมาแบบเต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นไปได้นะครับคุณณัฐพงศ์นะครับการตั้งพรรคเรียนเน้นมุ่งเรื่องประชาธิปไตยหรือครอบคลุมเรื่องปากท้องและการเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกใกล้ตัวประจำวันได้หมดทุกเรื่องแล้วครับ
ไอ้ปากท้องนี่ต้องเอาบ้างนะพวกขบวนประชาธิปไตยนี่ไม่ค่อยพูดเรื่องประเด็นปากท้องนะไม่รู้ทําไมนะครับหรือเรื่องสังคมอะไรเงี้ยคือผมมาจากภาคประชาสังคมเนี่ยผมมาจากเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับคุณเอกชัยเนาะใช่หรือเปล่าปฏิรูปการศึกษาก่อนครับเพราะโครงสร้างของเรามีความรุนแรงแฝงอยู่คุณเอกชัยนะครับเสนอเรื่องการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างในระบบการศึกษาซึ่งไปสร้างความรุนแรงใช่ไหมเช่นรับน้องอะไรทำนองเนี้ยนะนะครับมีเจ้าคุณหลวงพี่ที่ไหนไม่รู้มาเจริญพรนะครับนมัสการนะครับมาคนละเรื่องเร็ว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 คนละหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องเสนอมานะครับมีทางเดียวจะแก้รัฐประนูญได้คือต้องปฏิวัติซ้อนแป๊ะปฏิวัติอะไรครับปฏิวัติทหารปฏิวัติหรือว่าปฏิวัติประชาชนนะครับคุณพัดไม่เป็นประชาธิปไตยหากมีเงื่อนไขเช่นอายุ30ปีถูกต้องผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยจริงๆสมาชิกพรรคนี่นะคืออาจจะมีประเภทแบบจูเนียร์ด้วยนะประเภทว่าอันนึงส่วนหนึ่งก็เป็นพวกสมาชิกที่เป็นสมาชิกที่อยู่ภายใต้กฎหมายนะอีกอันนึงก็เปิดให้แบบเด็กๆอ่ะนักเรียนนักศึกษาอะไรเนี่ยร่วมเป็นสมาชิกพรรคได้เขาจะได้มีส่วนร่วมในการอะไรส่วนร่วมในการพัฒนาพรรคการเมืองนะครับคุณนางนะครับเพิ่มงบให้กระทรวงเกษตรให้ถึงมือชาวนานะครับเรื่องเพิ่มงบเนี่ยผมขอแลกเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าการคืองบต่างๆเนี่ยเรามีความจำกัดอยู่แล้วนะครับคือไม่ใช่ว่าเพิ่มงบไม่ได้นะแต่ว่าเราจะต้องช่วยกันคิดว่าเราจะพัฒนาอะไรสมมีงบเพิ่มหรืองบเท่าเดิมมันควรทำอะไรที่มันทำให้ไอ้ปัญหาเรื่องการเกษตรเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเรื่องคุณภาพค่าตอบแทนอาชีพครูครับพื้นฐานการพัฒนาประเทศคือการศึกษาคือมันพูดกันเยอะนะเรื่องคุณภาพค่าตอบแทนค่าตอบแทนตอนนี้ไม่ถูกแล้วนะอาชีพครูนี่ค่าตอบแทนสูงแล้วนะครับเมืองไทยนี่ถือว่าเยอะมากเมื่อก่อนก็มีการพูดว่าใช้งบน้อยการศึกษาเดี๋ยวนี้งบการศึกษาใช้ไป400,000 กว่าล้านนะครับผมขอท้าทายโดยการให้เราคิดต่อว่ามันจะแก้ยังไงนะครับภายใต้ไอ้งบประมาณจำกัดเนี่ยอย่างเช่นการพัฒนาครูเนี่ยจริงๆพัฒนายังไงครับครูที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยพัฒนายังไงลองพิจารณากันนะครับคุณวิชิตปฏิรูปเรื่องการศึกษาครับตั้งเป้าไปเลยว่ามีมหาลัยระดับโลกหรือคนพูดภาษาอังกฤษได้มากกว่า 50% ภายใน20ปีโอเคการตั้งเป้าก็เป็นวิธีการนึงแต่ถามว่าตั้งเป้าแล้วมันไปถึงเป้ายังไงครับมันจะถึงได้ยังไงครับมันไม่ได้โดยการตั้งเป้าแล้วครับก็เหมือนรัฐบาลเนี่ยประกาศอะไรแทนแรง 4.0 เนี่ยแล้วก็มาพูดไอเดียบอกว่าเนี่ยผลิตอะไรนะเป็นสร้างผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำหรับผู้สูงอายุผมงงมากเลยเฮ้ยประเทศไทยมันมีคนที่มีทักษะถึงขนาดจะสร้างหุ่นยนต์สำหรับผู้สูงอายุแข่งกับไอ้พวกญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เราไม่มีพื้นฐานเลยนะครับเราไม่มีพื้นฐานนะคือเราต้องพูดคือเราต้องเนี่ยมันแต่โอเคนะตั้งหัวข้อก็โอเคแหละแต่ว่ามันต้องอภิปรายกันเยอะว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนะหรือมันมีวิธีการไหนบ้างที่จะไปถึงจุดนั้นได้อย่างเช่นเรื่องเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยอ่ะคุณทำยังไงก็เรื่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับเรื่องคุณหมูนะครับเรื่องขยะล้นโลกเห็นด้วยนะครับเรื่องขยะนี่ผมเซียนนะตอนนี้นะครับเป็นเซียนแล้วคุณโลรันเหรอครับโลรันสวัสดีครับพี่นุลิงในฐานะผมเป็นคนรุ่นใหม่จะต้องทำตัวยังไงกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับเอะอะไรก็อ้างมาตรา44ครับอยากรู้กฎหมายข้อนี้มันครอบคลุมอะไรบ้างครับพี่นุลิงมันครอบจักรวาลเลยครับถ้ามันจะครอบจักรวาลได้มันก็ครอบแล้วครับนะครับมาตรา44มันคือแบบทำได้ทุกอย่างอะ
นะครับเขามีอำนาจทุกอย่างและถูกต้องหมดนะครับคุณเกียมอยากเห็นเรื่องภาคการเกษตรไม่ถูกเอาเปรียบมากจากพ่อค้าคนกลางต้องสร้างอำนาจการต่อรองใช่ไหมครับหรือแม่งก็แบบญี่ปุ่นเนี่ยสินค้าเกษตรญี่ปุ่นน่าสนใจนะคือมันลดขั้นตอนที่โมเดลญี่ปุ่นนะมันลดขั้นตอนการคือเขาไม่ได้คือเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็จบเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนกลางมาเอาไปขายทีนึงนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีกลไกเพื่อจะทำให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตมันเจอกันพูดแล้วอาจจะฟังมองไม่เห็นภาพนะครับอย่างเช่นอบต.ต่างๆเนี่ยเขาจะมีร้านค้าร้านค้าขายของสินค้าการเกษตรนะครับ อยู่ในชุมชนเลยนะครับสมมติว่าข้างๆเป็นเซเว่นเนี่ยข้างๆเซเว่นก็จะมีร้านค้าเนี่ยของอบต.นะครับแล้วก็เกษตรกรเขาก็เขาทำการแพ็คกิ้งเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เอามาวางขายที่ร้านนี้นะครับไอเนี้ยมันก็ทำการลดขั้นตอนนะครับอาจจะมีโมเดลอื่นๆด้วยนะครับมีโมเดลอื่นๆด้วยนะก็ค่อยๆคิดอ่านกันไปอยากให้กระจายความเจริญออกจากกรุงเทพโดยการกระจายเงินภาษีคืนไปสู่จังหวัดต่างๆภาษีที่เก็บจากจังหวัดใดแบ่งส่วนหนึ่งใช้ในจังหวัดเดี๋ยวนะพอดีมันซ่อนข้อความเรื่องภาษีนะภาษีที่เก็บจากจังหวัดใดแบ่งส่วนหนึ่งใช้ในจังหวัดอีกส่วนหนึ่งเข้าส่วนกลางตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละครับพวกเก็บเข้าส่วนกลางเยอะนะครับจริงๆคสช.ก็มีไอเดียดีนะอย่างเช่นพูดอย่างเป็นธรรมนะครับอย่างเช่นไอเดียเรื่องที่เขาไอการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเองไอตรงนั้นจะเป็นรายได้หลักเลยของท้องถิ่นนะครับถ้าท้องถิ่นตรงไหนมีความเจริญนะครับมากเขาก็จะสามารถเก็บภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างตรงนั้นเนี่ยนะครับเอามาพัฒนาท้องถิ่นได้นะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ว่ามีช่วงหนึ่งจำได้ไหมก็จะทำเรื่องภาษีมรดกนี่เงียบๆไปละภาษีมรดกนี่ออกตัวดีทุกรัฐบาลพอได้สักพักหนึ่งนะไม่รอดแตกมากนะครับไปไม่รอดคุณตั้วมองว่าถ้าพัฒนาการศึกษาโดยใช้กระดาษในการประเมินก็แย่ลงเรื่อยๆลองใช้เด็กเป็นเกณฑ์ในการประเมินเป็นหลักแล้วแก้ไขเป็นจุดๆไปน่าสนใจหมายความว่าเอาเด็กเอาผู้เรียนเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยกำหนดสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้แล้วก็มีความสามารถนะครับแล้วก็ให้เด็กพรีเซนต์ได้ว่าเนี่ยเขามีความสามารถพอที่จะผ่านเกณฑ์หรือไม่นะครับอย่างเช่นผมมีเพื่อนนะครับเขาก็เลี้ยงลูก2คนนะโฮมสเตย์นะครับไม่ใช่โฮมสเตย์ขอโทษทีโฮมสคูลนะครับเด็กบ้านเรียนนะเขาก็ไอเด็ก2คนนี้มันก็โอ้โหมันได้ทั้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งพวกอะไรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพวกไอพวกโดนรถบังคับอะไรพวกนี้นะทักษะทางช่างนะครับทำจักรยานทำเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำโอได้เยอะเลยนะครับแต่ไอความรู้เหล่านี้ถ้าเอาไปประเมินในระบบการศึกษาที่เขาเรียนแบบมีตัวชี้วัดจากส่วนกลางมาเป็นตัวจับเนี่ยไอนี้ก็จะไม่สามารถมาประเมินได้นะครับหาทางให้เยาวชนนอกระบบการศึกษาได้เข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากขึ้นครับเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศต่อไปผมไม่แน่ใจว่าการศึกษานั้นควรจะมีการศึกษาในระบบเท่านั้นหรือเปล่านะครับผมคิดว่าคนอยู่นอกระบบก็สามารถเรียนรู้นอกระบบได้นะครับ
จริงๆปัญหาของการศึกษาในระบบของเรานี่มีปัญหามากนะครับถ้าเราส่งเสริมการศึกษานอกระบบอาจจะดีกว่านี้นะครับอาจจะดีกว่านี้พอดีมีภาษาอังกฤษเข้ามานะครับบอกไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองมากนักนะครับแต่ว่ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องระบบการขนส่งสาธารณะใช่ไหมนะครับเช่นทางจักรยานเรื่องทางจักรยานแล้วก็การเก็บภาษีรถยนต์นะครับหรือพวกสินค้าหรูหราอะไรทั้งหลายนะครับจักรยานเนี่ยผมพูดตรงๆนะกรุงเทพนี่อาจจะไม่เหมาะนะครับมันร้อนนะครับมันร้อนมันปั่นจักรยานนี่เหงื่อแตกเลยคนที่ปั่นจักรยานมาทำงานจริงๆเนี่ยผมเห็นนะผมอาชีพที่ผมเห็นจริงๆนะคือรปภ.พวกรปภ.เนี่ยปั่นจักรยานมาทำงานคุณไปดูเถอะในห้างสรรพสินค้าเนี่ยที่มันมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วมีจักรยานอยู่ข้างๆจักรยานรปภ.ทั้งนั้นนะครับส่วนพวกที่คนชั้นกลางที่ไปปั่นจักรยานส่วนใหญ่มันไม่ได้ปั่นจักรยานไปทำงานมันเป็นการปั่นจักรยานไปออกกำลังกายอ่ะนี่ดีนะมันมีพวกสนามปั่นจักรยานนะครับสนามปั่นจักรยานอย่างเช่นที่สุวรรณภูมิเนี่ยว่าคนไปปั่นกันเยอะคือถ้าไปเห็นในเลนจักรยานแถวไอ้เกาะรัตนโกสินทร์ตรงสนามหลวงอะไรบริเวณนั้นนะจะเห็นปัญหามากเลยว่าไอ้เลนจักรยานเนี่ยมันทำให้พื้นที่ของพื้นที่ถนนมันเล็กลงมากแล้วคนแทบไม่ได้ใช้เลยมันไม่เวิร์กเอาเลยครับไม่เวิร์กเสียจริงๆเลยนะครับเราอาจจะต้องหาทางอื่นนะครับหาทางอื่นกันระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดนะครับขอบคุณคุณอุลตร้าแมนนะครับอุตส่าห์เอาลิงก์เกี่ยวกับนักศึกษาที่ชนะการประกวดโรบอทนะครับเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากน่าสนใจเดี๋ยวจะตามไปดูนะครับคุณอภิชาตินะครับปรับปรุงโครงสร้างกองทัพไทยใหม่ลดจำนวนนายพลลงเห็นว่าล่าสุดเขาลดจำนวนนายพลลงอยู่นะนะครับประเทศไทยนายพลเยอะจริงๆนะครับผมเห็นด้วยนะคือเราตั้งแต่ว่าผมมีความรู้เรื่องนี้น้อยมากเลยฮะผมมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างตำแหน่งทางการทหารทำไมทหารมันเยอะขนาดนี้ทำไมเราต้องมีทหารแบบมากมายขนาดนี้นะผมไม่เข้าใจนะครับข้ออ้างความจำเป็นอะไรแล้วถ้าเราจะปรับปรุงโครงสร้างกองทัพเนี่ยจะปรับปรุงอะไรยังไงนะครับแล้วทำยังไงมันจะใช้งบน้อยแล้วเราจะในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเวลาคุณลดจำนวนคนลงหรือคุณจะลดนายพลลงคุณจะทำยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะผมนึกถึงตอนที่บริษัทใหญ่ๆแล้วก็เขาจะรีเอนจิเนียริ่งองค์กรแล้วเขาต้องพนักงานออกนะครับจะบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ยังไงนะครับแล้วเราจะเหลือคนเฉพาะคนที่มีประสิทธิภาพยังไงไม่ใช่เอาคนประสิทธิภาพออกไปก็เหลือแต่คนไม่มีประสิทธิภาพในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยคุณธีรศักดิ์นะครับสวัสดีพี่นุ่งลิงวันนี้ขอเสนอคำว่าย้ายเมืองหลวงและหน่วยงานกระทรวงไปอยู่นครราชสีมาเคไหมครับย้ายเมืองหลวงเนี่ยหรือย้ายเมืองหลวงก็คือมันย้ายพวกศูนย์ราชการนะมันจะทำให้พวกข้าราชการไปอยู่ที่อื่นนะครับส่วนตัวผมก็ว่าดีนะครับนะครับส่วนไปอยู่ที่ไหนผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมก็เห็นด้วยนะแต่โหนี่มันลงทุนลงแรงไปเยอะมากนะสร้างรัฐสภาแห่งใหม่นะครับมีศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะนะครับถ้าย้ายไปที่อื่นก็เห็นด้วยนะคือมันจะลดคือข้อหนึ่งเนี่ยมันจะลดความหนาแน่นนะครับไปได้เยอะนะครับแต่ว่าเมืองใหม่เนี่ยที่สร้างขึ้นมานี่ก็ต้องลงทุนเยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีการบริหารจัดการนะถ้าย้ายไปถูกที่ถูกทางเนี่ยและการบริหารจัดการเนี่ย
จริงๆอาจจะย้ายฟรีก็ได้นะเพราะว่าที่ดินในพื้นที่ที่เข้าไปอยู่ใหม่เนี่ยมันจะมีราคาแพงมากเลยมันจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะสร้างมูลค่าของที่ดินนะครับคนก็ยินดีที่จะบางคนก็ยินดีอาจจะบริจาคที่ดินให้ฟรีๆเลยนะครับหรือว่ารัฐอาจจะใช้ที่ดินของรัฐเนี่ยนะครับมาเรียกว่าอะไรนะมาเพิ่มมูลค่าอะไรเงี้ยนะครับเหมือนในญี่ปุ่นที่เขาทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยรายได้ของตั๋วรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันไม่ถึงขนาดว่าคุ้มค่านะครับต่อการลงทุนนะแต่ว่าสถานีต่างๆที่รถไฟความเร็วสูงไปจอดเนี่ยนะครับโอ้มันเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างใหญ่เลยทุกสถานีเลยนะครับมันจะแบบโอ้โหมันคือรัฐเนี่ยสามารถเก็บรายได้จากไอ้ร้านค้าที่มาขายของอยู่ที่สถานีเนี่ยเยอะมากนะครับแถมทำให้ที่ดินบริเวณนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนเลยมันเป็นเมืองเลยครับการที่มันมีสถานีหนึ่งไปจอดได้เนี่ยนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันเกิดเมืองเลยนะครับแล้วที่ดินตรงนั้นจะโอ้โหบูมมากนะครับถ้าที่ตรงนั้นเป็นของรัฐแล้วก็รัฐสามารถไปพัฒนาให้มันไปจัดเก็บรายได้ได้อันนี้ก็จะเป็นคุณูปการมากรวมถึงโอเคพอเมืองมันโตขึ้นก็ที่ดินราคาแพงขึ้นมีสิ่งปลูกสร้างรัฐก็เก็บเงินได้อีกนะครับไอ้รัฐที่มันทำเจ๊งได้นี่ผมนึกไม่ออกมันเจ๊งยังไงนะครับเพราะว่ามันไล่เก็บภาษีค่อยหมดอ่ะนะครับก็โอเคฮะแต่ว่าย้ายเมืองหลวงนี่มันมีความอ่อนไหวในมิติทางการเมืองอยู่ไม่น้อยนะครับอย่าลืมว่าเวลาเมืองหลวงประเทศไทยเนี่ยใครเป็นคนคือมันผูกติดอยู่กับเรื่องสถาบันอยู่นะคุณลองคิดถึงประเด็นอ่อนไหวแบบนี้ในสังคมไทยนะครับนะคือคนที่คิดจะย้ายเมืองหลวงได้นี่ก็ต้องอาจจะไม่ใช่แค่รัฐบาลนะครับจะต้องผ่านความเห็นชอบของใครด้วยอะไรเงี้ยเห็นนะอ่านความเห็นกันติด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 โอเคคุณจูโล่งผมเข้าใจนะครับที่บก.แต่คนบางกลุ่มเขาจะมองกันอีกแบบหนึ่งคุณวิชิตปฏิรูปกองทัพใหม่อยู่ภายใต้รัฐบาลของประชาชนโดยเฉพาะโรงเรียนเตรียมทหารต้องสร้างกระบวนการจิตสำนึกใหม่ทั้งหมดทำอย่างไรให้ทหารตระหนักหน้าที่ควรทำจริงๆแหมไม่อยากจะบอกเลยจริงๆเนี่ยหลักสูตรในหลักสูตรในเตรียมทหารเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับในช่วงปี4ตั้งแต่หลังปี3-5เนี่ยไล่มาเรื่อยๆเนี่ยหลักสูตรในเตรียมทหารก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเขามีการเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับเรื่องทางสังคมมี NGO ไปพูดในโรงเรียนเตรียมทหารด้วยนักเรียนเตรียมทหารก็ไปดูงานพวก NGO อะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนนะก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเมืองรอบนี้เนี่ยมันผมก็คิดว่าทหารนี่ก็ปฏิรูปไปเยอะนะในเรื่องของคือในเรื่องของหลักสูตรนะแต่ว่าพอมันมีสาการทางการเมืองแบบนี้เนี่ยไอ้ความคิดทางการเมืองที่ฝังแน่นอยู่ในสถาบันทหารนี่ก็คือลึกๆสถาบันทหารเนี่ยเขาคิดว่าคืออย่างนี้พวกนี้เขาเรียนมาว่าประเทศอยู่ได้เนี่ยถ้าไปอ่านในคัมภีร์พิชัยสงครามของซุนบูเนี่ยคือทหารเนี่ยมันเป็นความเป็นทำความตายของชาติโดยข้อที่จริงมันก็ใช่นะครับทำประเทศไม่มีทหารแบบก่อนนะสมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ในโลกเรานี้บางประเทศไม่มีกองทัพแล้วนะครับไม่มีทหารนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยทหารเนี่ยถ้าทหารมันอ่อนแอเนี่ยนะครับประเทศก็จะถูกลุกลานปกครองรังแกได้นะครับแล้วก็ทหารก็มักจะเป็นผู้นำทางการเมืองนะครับมีบทบาทมาโดยตลอดแล้วก็นายกรัฐมนตรีของไทยเรานี่ก็เป็นทหารเยอะมากนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีความเชื่อลึกๆว่าเขาเนี่ยทหารเนี่ยต้องอยู่ในการเมืองแล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะครับเขาก็ทำต่อๆกันมาเป็นประเพณีเหมือนรับน้องนั่นแหละนะครับดังนั้นก็เปลี่ยนยากพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าประชาชนเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับทหารก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีอ่านข้อความต่อลองเสนอมาครับพอนึกออกใช่ไหมว่ามันรูปแบบมันจะเป็นยังไงไอ้พรรคเกรียนเนี่ยก็คือคนมันจะได้เวลาคนมันมีเปิดประเด็นขึ้นมานะครับว่ามันควรจะมีเรื่องอ่ะเรื่องอ่ะเรื่องย้ายเมืองหลวงอันนี้เป็นอิชชูหนึ่งนะครับแล้วก็ไปอภิปรายกันว่ามันถ้าคุณจะย้ายเมืองหลวงเนี่ยคุณมีไอ้ตัวแนวความคิดเกี่ยวกับย้ายเมืองหลวงยังไงนะครับปรับปรุงระบบโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งเช่นอะไรครับขนส่งทางรางใช่ไหมขนส่งทางรางทำยังไงครับขนส่งทางรางนะครับรถไฟความเร็วสูงหรือว่ารถไฟรางคู่นะครับไม่ว่าจะเร็วสูงหรือรางคู่นี่แพงทั้งคู่นะครับมีใครเสนอวิธีการทำรถไฟความเร็วสูงหรือระบบขนส่งที่มันราคาถูกไหมครับมันจะมันคือเดี๋ยวผมถามนิดนึงไอ้สร้างรถไฟนี่มันยากยังไงครับเอาแค่รางรถไฟก่อนนะทำไมมันจะต้องไปจ้างคนอื่นมาทำรางรถไฟเราทำรางรถไฟเองไม่ได้นะต้นทุนในการทำรถไฟความเร็วสูงอะไรนี้มันแพงมากเลยนะครับแพงมากๆผมไม่รู้ว่ามันทำไมมันแพงไปขนาดนั้นอย่างเช่นกิโลหนึ่ง200 ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงกิโลละ200 ล้านผมไม่เข้าใจเรื่องนี้นะมันมีไอเดียไหมว่ามันจะมีระบบขนส่งมวลชนที่ราคาถูกอ่ะถูกกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้หรือจะต้องให้เนี่ยทำยังไงให้มันราคาถูกเนี่ยต้องคิดเรื่องนี้ก่อนถ้ามันคิดได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนของระบบรางเนี่ยมันถูกพอต้นทุนของระบบรางมันถูกปุ๊บเนี่ยคนที่มาซื้อบริการอ่ะใช้ระบบนี้ในการขนส่งมันจะถูกนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ระบบขนส่งทางน้ำเนี่ยถูกสุดใช่ไหมแต่ว่ามันช้านะครับคือต้องการเร็วด้วยแล้วก็เร็วด้วยแล้วก็ถูกด้วยนะครับใช่ตอนนี้รัฐบาลให้อบต.เก็บภาษีบำรุงท้องที่อยู่แล้วค่ะถูกต้องทำแล้วอยากได้เมืองหลวงใหม่นะครับทุกวันนี้แออัดมากถนนทางเท้าก็ทำกันไม่จบไม่สิ้นเห็นตั้งแต่ผมเด็กๆจนโตทำงานแล้วก็ยังทำกันอยู่ทางเท้าเมืองไทยน่าสงสารมากเลยครับทั้งแคบทั้งโอ้โหมีอะไรไม่รู้อยู่เต็มไปหมดเลยทางเท้าทางเดินไม่มีอ่ะนะครับทางเดินแทบไม่มีเลยแย่มากเลยนะครับไปเมืองจีนนะโหมากทางเท้ามันใหญ่จริงๆอ่ะทางเท้ามันถ้าถนน2 เลนอ่ะฟุตบาทมันนะครับถ้าฟุตบาทใหญ่สัก2 เลนนี่ผมยอมเลยเอาพวกไอ้แม่ค้าหาบเร่ไปวางขายเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยนะครับแต่แม่ค้าหาบเร่จะแก้ปัญหายังไงคนจนในเมืองอ่ะถ้าแล้วเวลาอันจริงนะกูไปผักเอาแม่ค้าหาบเร่ไปได้ไม่มาขายเนี่ยผมถามว่าไอ้พนักงานออฟฟิศมันไปกินที่ไหนนะไปกินร้านนี่แล้วจะอยู่รอดเลยนะครับสุดท้ายก็ต้องไปซื้อไม่ไปเข้าเซเว่นซื้ออาหารกระป๋องเซเว่นก็ต้องห่อมาจากที่บ้านทำแบบญี่ปุ่นใส่ปิโตมาใส่กล่องอาหารมานะครับทำอาหารใส่กล่องหรือแบบอินเดียมุมไบอ่ะมันจะมีระบบส่งอาหารกลางวันกันนั่งรถไฟมีระบบส่งอาหารกลางวันกันเท่มากไปดูสารคดีมุมไบนะสนุกมากเลยรถไฟมุมไบนี่มันเป็นตัวจักรกลในการขับเคลื่อนคนเป็น10 ล้านคนนะครับมีอะไรไหมหาทางให้โอเคเรื่องเยาวชนพูดไปแล้ว
กำจัดอำนาจกองทัพคุณณัฐพลเรื่องขยะรักษาโรคฟรีที่มีคุณภาพการศึกษาเนี่ยเวลาคุณบอกว่าการรักษาโรคฟรีที่มีคุณภาพเนี่ยตอนนี้มันรักษามี30 บาทนี่ก็โอเคนะถือว่าฟรีแล้วนะแต่คำถามว่าทำให้มีคุณภาพเนี่ยคุณณัฐพลมีไอเดียไหมว่าจะทำยังไงให้การรักษาโรคเนี่ยสาธารณสุขมันมีคุณภาพกว่านี้มีไหมอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและธุรกิจชุมชนถึงทุกหมู่บ้านผมนี่เคลียร์ขาดใจเลยไอ้เรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยสำคัญพอๆกับรถไฟความเร็วสูงผมว่าอาจจะสำคัญกว่านะครับถ้าคุณทำให้นี่มันไม่เดินสายไฟเบอร์เข้าหมู่บ้านเนาะผมว่าน่าทำโปรเจกต์นี้นะคือมันถูกกว่าสายฟองแดงมันเร็วกว่าแล้วมันเข้าไปเป็นหมดเลยโทรศัพท์ก็ได้อินเทอร์เน็ตก็ได้เคเบิลก็ได้อะไรก็ได้นะครับเดินสายไฟเบอร์ออปติกเข้าหมู่บ้านนะแล้วก็ทำให้ทุกบ้านนี่มันใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้นะครับขายมันถูกๆหน่อยนะครับตอนนี้ราคาอินเทอร์เน็ตมันยังตกประมาณแบบ500 กว่าแบบผมว่ามันยังแพงอ่ะถ้ามันได้สัก250อะไรเงี้ยเออนะครับมันน่าอาจจะมีแบบระดับสัก5 เมกก็ได้5เมกสัก200 250อะไรเงี้ยให้คนมันเข้าถึงได้ง่ายหน่อยสะดวกใจหน่อยนะครับหรือมันก็ทำแบบเป็น Wi-Fi ทำระบบ Wi-Fi ที่มันแบบ Wi-Fi ชุมชนน่ะอินเทอร์เน็ตแบบแอคเคาท์แต่ว่าปัญหาของ Wi-Fi ก็คือว่าไอ้ฟรี Wi-Fi มันต้องอยู่ในชุมชนแบบที่มันมีบางจุดเท่านั้นน่ะที่มันสามารถเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากว่า Wi-Fi มันมีข้อจำกัดทางเทคนิคอยู่มันส่งไม่ได้ไกลนะครับจริงๆมันส่งได้ไกลนะแต่ว่าอุปกรณ์ที่มาใช้กันเนี่ยมันไม่รองรับความไกลเท่าไหร่นะครับบอกว่าไฟเบอร์ออปติกน่าทำเห็นไหมมีเรื่องเยอะแยะเลยกระจายความเจริญเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขโลจิสติกขนส่งเอออันนี้ก็ดีนะคุณวิชิตนโยบายสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศด้านครัวโลกหรืออะไรสักอย่างที่เรามีจุดเข้มแข็งที่สุดเหมือนลาวที่เขาตั้งเป้าว่าจะเป็นประเทศแห่งพลังงานทดแทนผมเห็นด้วยนะเรื่องคือเวลาทำก็เรียกอะไรทำอะไรเขาเรียกนะวางกลยุทธ์อะนะครับมันจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า SWOT ก่อนใช่ไหมทำ SWOT analysis แล้วก็ไอ้ SWOT เนี่ยมันก็ต้องวางอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าจุดแข็งประเทศใช่ไหมครับออกแบบจุดแข็งประเทศผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องหุ่นยนต์เท่าไหร่นะถึงแม้จะมีเด็กบางคนทำหุ่นยนต์ได้นะแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าประเทศเราจะเป็นแบบจะกระโดดเป็นเรื่องหุ่นยนต์ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าจะไปทันเลยฮะคนอื่นแม่งหุ่นยนต์กว่าเราเยอะนะครับแต่ว่าถ้าทำครัวโลกอย่างเงี้ยเออทำอาหารวางยุทธศาสตร์เรื่องอาหารดีนะครับผมว่าน่าสนใจประเทศไทยนี่เก่งเรื่องการเกษตรนะครับแต่ว่ามันน่าจะไปสู่เรื่องอาหารต่อเกษตรผลผลิตทางการเกษตรแล้วไปทำเรื่องอาหารนะครับส่งอาหารไปขายเลยใช่ไหมหรือยังไงฮะทำแบบเหมือนส่งเหมือนพวกทำร้าน KFC McDonald's อะไรเงี้ยนะครับเป็นแบรนด์ไปขายต่างประเทศกันจริงๆมันมีแบรนด์อยู่แบรนด์นึงนะผมประทับใจมากเลยMK สุกี้ MK นี่ผมชอบมากนะครับผมว่าเนี่ยมันฝีมือนะแต่ว่าสุกี้ไม่ใช่ของไทยนะสุกี้มันของอะไรของญี่ปุ่นหรือของไต้หวันหรือของแต่ว่าสุกี้ MK นี่มันสุดยอดจริงๆนะฝีมือนะผมว่าเนี่ยวางโจทย์ทำนองคล้ายๆทำเนี้ยนะเรื่องครัวไทยอ่ะแล้วก็ถอดบทเรียนจากสุกี้ MK นะให้ MK มาช่วยพัฒนาหรือสนับสนุน MK ให้บุกไปต่างประเทศนะมันควรจะมีร้านอาหารไทยแบบแต่จริงร้านอาหารไทยมันก็ไปอยู่ทั่วโลกเยอะแล้วนะนะครับโอเคประมาณนี้นะก็ถ้าพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเรียนนะครับก็ต้องร่วมผมร่วมช่วยผมคิดนะช่วยผมคิดช่วยผมทำ
นะครับมาช่วยกันผลักดันกันนะครับก็คงไม่ใช่แค่เป็นสมาชิกพรรคนะแต่ว่าต้องมาช่วยกันทํานโยบายพรรคกันนะครับผมกําลังหารูปแบบอยู่นะครับแต่ผมเป็นคนที่มีเวลาไม่มากนักนะครับมีชีวิตมีโลกส่วนตัวสูงผมเนี่ยอยากแค่เสนอไอเดียแล้วก็ไปช่วยเป็นอาสาสมัครไปช่วยกันทําพรรคดันกันนี่ถ้าทุกคนช่วยกันทํานองนี้นะนะครับแล้วก็มาร่วมกันทํางานอยู่บนออนไลน์อะไรเงี้ยหรือทํากลุ่มเล็กๆนะครับหาเทคโนโลยีในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับวันก่อนผมก็ไปเจออาจารย์คนหนึ่งสอนมหาวิทยาลัยเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแกก็สนใจแนวความคิดที่จะช่วยกันพัฒนาพวกซอฟต์แวร์ที่จะมารองรับในการที่พวกเราจะอะไรใช้ในการพูดคุยกันได้หมดเวลาแล้วพอแล้วชั่วโมงนะเยอะนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ใครเข้ามาดูก็ช่วยเสนอความเห็นหน่อยครับอย่าเอาแค่กดไลค์นะครับเอาแบบเสนอความเห็นจริงๆจังๆสวัสดีครับ